ที่ท็อปนิวเราเกาะติดกรณีของอิสวอเตอร์กรณีของธนารักษ์นะที่มีการคัดเลือกคนไปบริหารจัดการท่อน้ำใน EC ค่ะในส่วนของอิสวอเตอร์เองเนี่ยขณะนี้ยังหัวเลี้ยวหัวต่อนะว่าเอ้ยท่อน้ำจะได้บริหารต่อหรือเปล่ารวมไปถึงการลงทุนสร้างท่อของตัวเองอะว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องเอ้ยไปตัดสินใจลงไปเนี่ยมีความคุ้มค่ามีความชัดเจนมีธรรมาภิบาลเพียงพอยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าในช่วงแบบนี้บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของอิสวอเตอร์นะที่อิสวอเตอร์ถือหุ้นโดยตรงเลยนะเต็มที่เลยนะแล้วมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการบริหารจัดการการลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะไปดูงานกันไปดูงานที่ต่างประเทศเยอรมันฝรั่งเศสสวิตนี่นี่และที่สำคัญฮะไปดูงานเนี่ย28กันยาถึง6ตุลานะช่วงนี้เลยนะเดี๋ยวไปเนี่ยนะดูรูทให้ดูรูทซะก่อนคำว่าดูงานเนี่ยผมเนี่ยพยายามไปดูตารางฮะไปดูงานอะไรช่วงนี้มันต้องสำคัญมากๆนะมีโปรแกรมไหมนะไปดูกำหนดการนะแต่ละวันนะฮะค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเยี่ยมชมดูงานนะแล้วก็การรับประทานไปทัศนศึกษานะสตาร์บูคอย่างเงี้ยเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นอะนะคือผมไปดูแล้วเนี่ยเป็นการไปสิ่งที่เรียกว่าดูงานจริงๆเนี่ยนะมีอยู่แค่ครั้ง2ครั้งอะแต่เขาไปหลายวันเลยนะเอาแต่ที่เหลือทัศนศึกษาเหรอที่เหลือเนี่ยเอาท่านผู้ชมดูเนี่ยนะในขณะที่บริษัทแม่เนี่ยนะกำลังเผชิญกับเรื่องเนี้ยค่ะหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วต้องมีการชี้แจงหลายเรื่องที่มีการร้องไปที่กลต.บ้างค่ะแต่บริษัทลูกจะปล่อยให้บริษัทลูกเนี่ยพาผู้บริหารไปดูงงดูงานอะไรกันนะก็ดูมีความสุขกันดีช่วงนี้เขาฮิตทัศนศึกษานะฮะแต่วันนี้ประธานกลุ่มธรรมาภิบาลต้านทุจริตนะฮะหลังจากที่มีกรณีผู้ถือหุ้นไปยื่นเรื่องต่อกลต.ให้ตรวจสอบการบริหารของประธานและคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันประธานก็คือคุณอัศวินีนะกรณีดังกล่าวนี่กลต.กำลังตรวจสอบอยู่นะมีหลายประเด็นตามที่เรารายงานไปวันนี้คุณวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาธิการกลต.ฮะติดตามความคืบหน้าทั้งเรื่องการก่อสร้างสำนักบกที่มีการไปจ้างบริษัทที่เอาแบงก์การันตีปลอมมาวางอะนะแล้วก็รวมไปถึงการเร่งรัดการสร้างท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่านะไปฟังว่าทำไมกลุ่มธรรมาภิบาลวันนี้จึงไปตามเรื่องฮะกระบวนการทำแบงก์การันตีเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากแล้วเหตุใดทางอินพุตเตอร์ถึงปล่อยปะละเลยขนาดนั้นเป็นไปได้ช่วยเหลือที่จะไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่รู้ทั้งธนาคารกสิกรไทยก็ยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมแล้วก็ยังไม่ดำเนินคดีมันทำให้ทางผู้ถือหุ้นสงสัยว่ามีผู้ใดมีผลประโยชน์ในตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็อยากให้ทางกลต.ตรวจสอบให้ครับระบบส่งท่อน้ำ EC 4,291 ล้านซึ่งตรงนี้ทางกรรมการได้มีการอนุมัติโครงการในลักษณะเหมือนเป็นการทิ้งทวนหรือไม่นะครับเพราะมีการเร่งรัดเร่งรีบในการอาจจะซื้อจัดจ้างจนเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเกิดข้อสงสัยว่ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งมีนอกมีในหรือมีเป็นผู้มีได้รับผลประโยชน์จากคนนี้ที่เร่งรัดดำเนินการทำโครงการนี้หรือไม่ครับผมมองว่าถ้าในมุมของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบเพราะว่าบริษัทที่เขามีส่วนได้เสียเนี่ยมันต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลเนื่องจากเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าหากมีการละเลยไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ยังเอามาเป็นคู่สัญญามันก็มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยตรงแน่นอนครับอันนี้คือไปยื่นให้กลต.เนี่ยตามจี้เรื่องนี้นะฮะค่ะแล้วก็ทางคุณวิวัฒน์เนี่ยที่ไปยื่นวันนี้ยังเปิดเผยได้ว่าหลังจากนี้จะทำหนังสือถึงกสิกรไทยค่ะปปง.กรณีแบงก์การันตีปลอมอ่ะว่าทำไมอิสวอเตอร์เนี่ยถึงไม่ไปดำเนินคดีแล้วแบงก์กรุงไทยอ่ะที่ถูกปลอมแบงก์การันตีอ่ะกรุงไทยเนี่ยทำไมไม่ดำเนินคดีแล้วปปง.จะว่ายังไงจะทำหนังสือถึงกรุงไทยด้วยแล้วจะติดตามตรวจสอบต่อไปด้วยอันนี้คือประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตนะฮะธนาคารกสิกรไทยนะฮะแบงก์การันตีปลอมเนี่ยของกสิกรไทยใช่ไหมอันนี้ที่เราเคยรายงานไปนะฮะแล้วก็วันนี้ในฝั่งของธนารักษ์บ้างนะ
อธิบดีกรมธนารักษ์นายประภาสคงเอียดนะที่ได้มีการลงนามสัญญากับวงสยามก่อสร้างไปเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมาหลังจากที่มีการไปศาลเนี่ยสั่งยกเลิกทุเลาการบังคับก็คือคุ้มครองว่าอย่าเพิ่งลงนามศาลยกไปแล้ว จัดเลยนะก็มีการลงนามไปแล้ว 25,000 ล้านมูลค่านะของท่อทีนี้คุณประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ถูกตั้งคำถามว่ากำลังจะครบกำหนดเกษียณวันที่30กันยาที่จะถึงเนี่ยได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวว่าที่ไปดำเนินการเนี่ยยืนยันดำเนินไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการไปรวบรัดทุ้งทงทิ้งทวนอะไรพูดง่ายๆนะแล้วนอกจากนี้มันต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าคู่สัญญาวงสยามเข้ามาท่อส่งน้ำนะที่จะเข้าไปบริหารก็ต้องเข้าไปดูแลมีการเข้าไปในพื้นที่ไปดูท่อส่งน้ำ EC เนี่ยไปเนี่ยเข้าไปทำไมเข้าไปดูอันนี้ก็มีประเด็นคำถามคุณประภาสบอกว่ามันเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้ตามอำนาจพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจอีสวอเตอร์ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพียงแต่การลงพื้นที่ไปเนี่ยไปตรวจทรัพย์สินท่อน้ำในฐานะธนารักษ์ค่ะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการดำเนินการแล้วมันยังไม่มีหนังสือแจ้งส่งมอบทรัพย์สินถึงธนารักษ์ไปถึงอีสวอเตอร์ที่ให้อีสวอเตอร์เนี่ยส่งมอบท่อมาค่ะธนารักษ์ก็จะได้ให้คู่สัญญาใหม่เข้าไปบริหารจัดการต่อเนี่ยนะส่วนข้อกังวลว่าไอ้การประมูลท่อน้ำ EC ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนายประภาสคงเอียดบอกว่าไม่กังวลเลยแม้ว่าคดีศาลยังไม่ได้ตัดสินนะแต่ไม่กังวลเลยเพราะมั่นใจในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงหารือกับทุกฝ่ายรอบคอบแล้วการลงนาม23กันยายนกับวงสยามยืนยันว่าไม่เป็นการเร่งรีบหรือทิ้งทวนตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะให้อธิบดีใหม่เซ็นนะแต่นึกถึงความเสียหายแต่ละวันคิดออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าช้าไปวันหนึ่งเสียหายเท่าไหร่หากรอให้เกษียณช่วงวันก่อนเกษียณเนี่ยต้องรับผิดทางละเมิดกลัวว่าจะโดนละเว้นก็เลยต้องเลือกถูกดราม่ากับความเสี่ยงกฎหมายเลือกถูกดราม่าดีกว่ามั่นใจว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายนะอันนี้คือมุมของท่านค่ะ27กันยาที่ผ่านมาเนี่ยครม.เพิ่งจะอนุมัติแต่งตั้งคุณจำเริญโพยอดรองปลัดคลังมาเป็นอธิบดีธนารักษ์คนใหม่เริ่ม1ตุลาเป็นต้นไปแต่ท่านอธิบดีประภาสดำเนินการเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดศาลปกครองตัดสินออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นตัดสินให้อิสบอเตอร์แพ้ก็จบไปค่ะแต่ถ้าตัดสินให้อินโฟเตอร์เป็นฝ่ายชนะทีนี้งานเข้าแล้วทีนี้ยุ่งเลยนะแต่ท่านนี่บอกว่าท่านนี่ตีความว่าเป็นเรื่องดราม่าแต่นี่เรียนท่านด้วยความเคารพเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเรื่องค่าโง่นะฮะส่วนที่ท่านบอกว่าตีความเป็นแต่ละวันเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยเสียเวลาเสียโอกาสเนี่ยนะอันนั้นในมุมของท่านที่ท่านคิดว่าจะเสียแต่ในมุมของรัฐเนี่ยคนที่มองว่าเอ้ยทำไมต้องเร่งรีบเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันใช่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้เซ็นไปแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ท่านบอกนะ